สิ่งที่อยู่ในมือของตาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ครอบครัวคุณเคนได้นำถวายพระอาจารย์เป็นการส่วนตัวซึ่งแต่ในเนี้ยมีเกี่ยวข้องกับตานิดหน่อยตาเลยได้มีโอกาสได้อ่านบทความนี้นะคะที่ถ่ายทอดโดยคุณเหวินภรรยาคุณเคนแล้วก็อ่านแล้วเนี่ยตาเนี่ยน้ำตาไหลแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในข้อความทั้งหมดที่คุณเหวินได้บรรยายมาเลยอยากจะอ่านให้ทุกท่านได้เหมือนกับที่ตาอ่านนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆที่เมตตาให้ตาได้เห็นบทความทั้งหมดนี้แล้วก็เมตตากับพวกเราทุกคนเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราอ่านบทความนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในความเป็นแบบอย่างอันกล้าหาญประกาศคำพระศาสดาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าในความกตัญญูอันหาได้ยากในความรักตั้งมั่นศรัทธาตั้งมั่นในความเป็นโอรสองค์โตประกอบความเพียรสืบทอดกิจของพระศาสดาในความเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีเจริญมรรค8แล้วยังประกอบกุศลกรรมบท40ชักชวนชื่นชมและเชิดชูมหาชนให้ร่วมเจริญกุศลกระทำการขยันถ่ายทอดบอกสอนให้ธรรมะแห่งความไม่ตายปลูกสัมมาทิฏฐิลงในใจเรานำผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นออกผ่าตัดแก้ความมืดบอดให้เราได้ศรัทธาเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางธรรมอันเลิศให้เราได้รู้จักสร้างเหตุอันเลิศเพื่อสัมผัสผลวิบากอันเลิศให้เรามีหนทางพ้นทุกข์ไม่จมติดอยู่ในคุกสังสารวัฏให้เรามีธรรมเป็นที่มายินดีละตระหนี่ทุกครั้งที่กระทำจาคะให้เราได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมดำรงตนอยู่ด้วยอัปปมานะวิหารยิ่งนานวันยิ่งได้เห็นสิ่งที่พระอาจารย์แสดงความรักความศรัทธาต่อพระตถาคตอันเป็นไปด้วยกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารด้วยฉันทะวิริยะอันซื่อตรงคงมั่นท่านเพียรพร่ำสอนให้เราตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเพียรพร่ำสอนปฏิจจสมุปปาโทธรรมอันเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติธรรมแห่งการหลุดพ้นธรรมอันเป็นตัวแทนพระตถาคตธรรมใดๆที่เราไม่แยบคายท่านเพียรจำแนกแจกแจงหงายของที่คว่ำให้เราตามรู้ตามเข้าใจและเห็นจริงตามนั้นเพียรพร่ำสอนให้รู้ชัดว่านิพพานเป็นสิ่งที่พึงหวังได้แม้ในภพชาตินี้ไม่ได้ถึงด้วยการไปแต่ด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ด้วยตนด้วยความเพียรไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปเพียรพร่ำสอนให้เรามีตถาคตวิหารเป็นเครื่องอยู่มีที่พึ่งที่วางจิตที่ถูกต้องพระอาจารย์ซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่ผ่านวัยอันแข็งแกร่งอันควรแก่การรับถวายของต้อนรับอันเลิศแล้วนั้นไม่เคยคิดทำตนให้สบายไม่เคยคิดขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ยังคงมุ่งมั่นทำกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นผู้นำทางกุศลเป็นผู้สมบูรณ์ในศีลเป็นผู้เคารพในธรรมเป็นผู้ประณีตในกัลยาณวัตรเป็นผู้ไม่ประพฤติย่อหย่อนเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านใส่ใจในกิจธุระน้อยใหญ่ของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นำคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตแสวงหาอาหารด้วยปรีแข้งด้วยเท้าเปล่าด้วยกำลังสองแขนมีตัวอันชุ่มด้วยหยาดเหงื่อสำรวมในปาติโมกสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทโคจรมารยาทขบฉันคงไว้ซึ่งข้อวัดกิจต่างๆของสงฆ์ตามธรรมตามวินัยอย่างเคร่งครัดไม่ละเลยแม้ในแดนไกลในอุณหภูมิที่ไม่เป็นใจในถิ่นฐานที่พูดกันคนละภาษา
ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองประสบมหันตภัยอันร้ายกาจในยามที่มีอุปสรรครุมเร้ามากมายพระอาจารย์ก็ยังคงกระทำสมะจริยายะด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการเจริญกุศลละอกุศลวันคืนล่วงไปล่วงไปธรรมะที่เราได้รับยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเพียงใดเราก็เริ่มสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าความอาพาธของรูปขันที่มาเยือนท่านมากขึ้นเพียงนั้นแต่ท่านไม่เคยแสดงออกให้เราต้องกังวลห่วงใยทุกวันท่านยังคงออกแสดงธรรมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยหัวใจของพ่อด้วยหัวใจของพรหมที่รินลดลงมาท่านทำมากมายขนาดนี้เพื่อใครจุดมุ่งหมายคืออะไรคำตอบที่เราพอจะคิดได้ก็คงไม่ต่างจากพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอุทิศกายใจมากมายเช่นนี้เพื่อรักษาความเป็นสมณะสักยะปุตติยะเพื่อไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากเพื่อคงกัลยาณวัตรของพระองค์เพื่อตอบแทนสักการะบูชาพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดเพื่อเขี่ยธุลีออกจากดวงตาสัตว์ผู้มืดบอดอย่างเราให้ได้มีตาสมบูรณ์มีทางพ้นทุกข์พบธรรมเป็นจิตสหรักตะด้วยเมตตากว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณยิ่งได้มารู้จักความเป็นมาและเป็นไปของวัดนาป่าพงและพิตาเห็นข้อวัดข้อปฏิบัติของพระอาจารย์และคณะสงฆ์เห็นสิ่งที่พิตาครอบครัวและทีมงานปารภความเพียรขวนขวายปรนิบัติกระทำกิจตามประสงค์ด้วยความว่าง่ายอ่อนน้อมอดทนรับฟังคำสั่งสอนด้วยความเคารพหนักแน่นอยู่เนืองนิดอยากบอกว่าแม้เสียงนี้เป็นเพียงเสียงเล็กๆแต่ก็ขอโอกาสเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมส่งกำลังใจให้ไม่ว่าพี่ตาทีมงานหรือแม้กระทั่งพระอาจารย์และคณะสงฆ์จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคใดหรือต้องเผชิญผัสสะใดอันไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าฟูใจที่อาจจะบังเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางเดินมรรคนี้ล้วนไม่มีค่าพอจะนำมาเทียบได้เลยกับสิ่งที่ทุกท่านกำลังดำเนินอยู่ทุกท่านเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกื้อหนุนพระพุทธศาสนานำความรักความศรัทธากลับมาสู่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงตั้งมั่นซึ่งพระสัทธรรมปลุกศรัทธาที่ถูกต้องต่อสงสาวกของพระผู้มีพระภาคให้เราได้เจริญอนุตริยะอันประกอบด้วยวิเวกเพื่อเข้าถึงถิ่นอันเกษมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากพิจารณามองย้อนกลับไปลาภยศสรรเสริญที่เราเคยได้รับกลับกลายเป็นของปุถุชนไม่ยั่งยืนคงทนไม่ยังความปราบปลื้มใจได้เลยแต่กับสุคตะวินิโยสั้นๆที่พระอาจารย์เมตตาเห็นคุณค่าในการบรรจงเรียงร้อยถึงแม้จะตั้งอยู่บนกระดาษใบน้อยและใช้เวลากระชับในการเขียนไม่บังอาจเคยคิดเลยว่าจะได้รับความฟูใจในความกรุณาจากพระอาจารย์ถึงเพียงนี้เมื่อใดที่เกิดปิติสุขจากสัญญานั้นเราพยายามประคับประคองให้ตั้งจิตอยู่ในอุเบกขาให้อยู่ในอนิจจสัญญาสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปทั้งที่บอกตัวเองทุกสิ่งล้วนอนิจจังไม่ใช่ของเราแต่เวทนานั้นยังคงกลับกำเริบแวะมาเยี่ยมเยียนประทับอยู่ในใจเนืองๆและ
เป็นเวทนาใหม่ที่มีส่วนประกอบแห่งวิชาเจือปนด้วยความรู้สึกยิ่งรักยิ่งศรัทธามั่นคงในสุขตะวินิโยสัญญาที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นจึงก้องกังวานวนเวียนอยู่ในบทพยัญชนะอันประณีตและอัตถะอันงดงามบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามถ้อยความนั้นนับแต่วันที่ได้รู้จักพระพุทธวจนะสัญญาในคำเทศสอนสัญญาในความเมตตาสัญญาในความภาคเพียรของพระตถาคตและพระอาจารย์เกิดขึ้นเมื่อใดรู้สึกได้รับการชโลมใจเป็นเหมือนน้ำใสชุ่มเย็นปิติและสุขไม่ละจากไปอยู่อย่างนั้นเป็นเสมือนหลังคาว่างเปล่าอันมีอากาศเป็นที่ปกคลุมปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายหนาวร้อนลมแดดสัตว์เสือคลานคำพูดที่กล่าวร้ายทุกขเวทนาใดๆก็ไม่อาจกล้ำกลายเป็นเสมือนเรือนสะอาดโล่งแจ้งอันปราศจากของหนักเรือนหลังนี้ค่อยๆสั่งสมความมั่นคงแข็งแรงขึ้นด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาแม้ฝนตกแดดออกก็ไม่รั่วร้าวผัสสะใดๆมากระทบก็ไม่หวั่นไหวไม่ถูกความพอใจและไม่พอใจครอบงำไม่ถูกความพอใจและไม่พอใจรั่วรสไม่โอนอ่อนไปตามภาสิทธิ์ที่ไม่ใช่ภาสิทธิ์นอกธรรมวินัยไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันเพื่อถึงวันที่สิ้นฉันทะราคะนันทิและตัณหาคราใดเราจะเป็นผู้ทำลายกระจัดกระจายเรือนนี้ด้วยกำลังของตนในขณะที่ยังต้องใช้ขันห้าเดินมักอยู่ในโลกสังคตะเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตประพฤติตนดุจดังผ้าคิริ้วทำหน้าที่ตามฐานะอันควรด้วยความไม่อึดอัดอิดหนาระอาในสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลมันสำรวจรักษาทำความสะอาดใจตนด้วยธรรมะรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนอดกลั้นไม่ให้ต้องแปดเปื้อนด้วยอกุศลจากใจเราตัวตนที่เคยมีโลกธรรมที่เคยยึดถึงความเบาบางจางคลายลงไปวันแล้ววันเล่าถึงแม้วันนี้หาสหายที่เป็นบัณฑิตร่วมทางไปด้วยกันไม่ได้ก็ยินดีเป็นช้างมาตังคะเดินไปคนเดียวในป่าเป็นผู้ชนะใจตนและตนผู้เดียวเป็นผู้ชนะอย่างสูงสุดในสงครามด้วยความมั่นคงอาจหาญร่าเริงในศาสกังสัพพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสติกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งจากหัวใจขอโอกาสให้ครอบครัวเราได้แสดงความเคารพนับถือบูชาคุณธรรมทั้งหลายอันเป็นอเนกปริยายเหล่านี้อีกทั้งขันติและโสรัจจะอันตั้งไว้ดีแล้วในเหล่าพระอริยเจ้าดังเช่นพระอาจารย์คณะสงฆ์พี่ตาครอบครัวและทีมงานพุทธวจนะเรียวทุกท่านมหาเมฆมีคุณต่อข้าวกล้าเช่นใดสัพพบุรุษย่อมมีคุณต่อมหาชนเช่นนั้นลาภกุศลผลบุญใดๆอันเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมล้วนมาจากอนุสาสนีคำเทศสอนด้วยความภาคเพียรอย่างไม่ถอยกลับของพระอาจารย์และความเอื้อเฟื้อของทุกท่านกราบขอบพระคุณที่นำพากุศลความเจริญมาสู่เราถึงเพียงนี้ขอแผ่ความรักความเมตตาผลบุญนี้แก่ทุกท่านขอตั้งจิตอธิษฐานขอเราจงกระทำสันเลขะสำรวมสังวรอินทรีย์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อสักการะบูชาตอบแทนพระคุณธรรมจริยายะสมจริยายะกุศลกิริยายะปุญญกิริยายะ
ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์คณะสงฆ์พี่ตาครอบครัวและทีมงานอย่างสูงสุดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนื่องจากพิจารณาเห็นโทษโดยความเป็นโทษของตนถึงความไม่ประณีตเพียงพอที่จะได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ที่เมตตามอบให้กราบขอโอกาสนำส่งข้อความจากหัวใจนี้ด้วยความเคารพนับถือสักการะบูชาด้วยการวางจิตละตรณีละขันห้าไม่มุ่งหวังในผลใดๆขอเพียงแค่เพื่อกระทำคืนตามธรรมแก้ไขความบกพร่องในตนทำความเคารพความปราณีตในคำตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญในการอันควรกล่าวด้วยคำสัตย์กล่าวด้วยเมตตาเพื่อประกาศความรักความศรัทธาเพื่อส่งกำลังใจถวายให้แก่ความเพียรอันยิ่งยวดของเหล่าพระอริยเจ้าเหล่าสัปบุรุษผู้อยู่ด้วยธรรมอันประณีตเช่นพระอาจารย์คณะสงฆ์พี่ตาครอบครัวตลอดจนทีมงานพุทธวจนะเรียวทุกท่านขอบพระคุณที่ทำให้เราได้สัมผัสถึงสารานิยธรรมอัปริหานิยธรรมการอยู่ร่วมชุมนุมกันคลุกคลีกันอย่างอริยะเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนเป็นความงดงามเป็นความเย็นเป็นความสุขเป็นทัศนานุตริยะเป็นอนุสตานุตริยะสิ่งใดๆอันเรากระทำล่วงเกินหรือไม่สมควรทั้งด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอันบังเกิดแก่พระอาจารย์และท่านทั้งหลายทั้งด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีขออาศัยความกรุณาจากพระอาจารย์และทุกท่านว่ากล่าวตักเตือนเราเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วจะกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปจะไม่ทำให้ความทุ่มเทความภาคเพียรของทุกท่านเป็นหมันเปล่าเลยกราบสาธุค่ะท่านเจ้าข้าขอท่านโปรดเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่ท่านเจ้าข้าขอท่านโปรดเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่ท่านเจ้าข้าขอท่านโปรดเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่